สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวตัวคีย์บอร์ดซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่าโอ้โหเป็นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไฮเอนด์อะเพราะว่าราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่ใช่เบาๆเลยนะราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทครับผมมันก็จะไปชนกับแบรนด์คีคอนครับที่เป็นตัว K3 ที่เป็นโรโปรไฟล์เหมือนกันไอตัวนั้นผมก็เคยลองจับนะไปเล่นแบบที่ชงที่ช็อปอะไรก็ฟีลลิ่งมันก็ดีนะแต่ว่าตัวแบรนด์นิวฟี่ตัวเนี้ยเขาทำออกมาเนี่ยสัมผัสอะไรหลายๆอย่างมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็แบบรูปลักษณ์หน้าตาของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ผมว่าหลายๆคนน่ะคนที่กำลังหาคีย์บอร์ดแมคคานิคอลสักตัวนึงที่เป็นแบบโรโบไฟล์อ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นอีกตัวที่สุดในเรทราคานี้เหมือนกันวันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดของตัว นิวฟี่ครับ Air 75นี่ดูคุณดูหน้ากล่องอ่ะกล่องมันดูเหมือนแบบโมเดลของเล่นสักอย่างนึงซึ่งมันน่าสะสมมากๆอ่ะ okay. ดูดีนะดูดีเลยแกะกล่องดูข้างในดีกว่ารูดข้างมาแบบนี้เลยนี่น้องมัสคอตเขาดูดีนะดูน่ารักมากเลยอ่ะตัวเธอโอ้พอแกะออกมากล่องในกล่องก็ยังเล่นสีเท็กเจอร์แบบเท่อะสีเทาเข้มตัดด้วยสีเขียวสีส้มสีเหลืองเป็นคู่เบสสีที่เขาแบบเขาคิดมาดีนะมันเป็นสีที่มันเป็นสีคู่เบสที่มันเข้ากันอ่ะเปิดกล่องขึ้นมาครับโอ้โหข้างในก็สีเขียวเท่จริงๆเลยอ่ะก็จะมีคีย์บอร์ดครับนอนอยู่ข้างในนี่เป็นแบบนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยววางคีย์บอร์ดไว้ก่อนมีสติกเกอร์ครับน้องตัวอนิเมะแล้วก็สติกเกอร์เขียนว่า New Fee คุณจะไปแปะคีย์บอร์ดแปะอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับก็เขาก็ให้มาของแถมในกล่องครับเขาก็จะให้สวิตช์มา3อันก็จะมีบูสวิตช์เรดสวิตช์แล้วก็เป็นบราวน์สวิตช์นะแล้วก็มีตัวยางรองป้ายฐานมาให้สำรองด้วย4อันเผื่อมันสึกหรออะไรก็ว่ากันไปมีสาย USB Type A to Type C มาให้ในกรณีที่เราแบบจะต่อกับตัวคีย์บอร์ดเนาะมีตัว Receiver มาให้ด้วยแล้วก็มีตัวแกะตัวคีย์แคปแล้วก็แกะสวิตช์มาให้เหมือนกันและยังมีตัวคีย์แคปครับที่เป็นตัวอัลเทอร์เนท2อันแล้วก็เป็นตัวบั้งขีดอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้สลับเปลี่ยนสำหรับคนที่ต้องการใช้ในโหมดของ Windows แล้วก็มีตัวฐานรองด้านหลังที่เป็นแบบแม่เหล็กที่เอาไว้ยกระดับตัวฐานของคีย์บอร์ดให้มันสูงขึ้นคีย์บอร์ดของน้องเขาครับโอ้โหดูดีมากเลยอะตัวเธอสีสันนะแล้วก็เป็นสกรีนภาษาไทยครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ที่หลายๆสำนักรีวิวไปเนี่ยจะยังไม่ได้มีตัวคีย์แคปที่เป็นสกรีนแบบภาษาไทยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีสกรีนคีย์แคปภาษาไทยให้แล้วตัวนี้จะเป็นบลูสวิชนะตัวบอดี้ครับแน่นอนครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งงานประกอบค่อนข้างแบบแน่นมากๆอ่ะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ได้ทึบมากก็ยังจะเห็นแผง PCB ด้านในที่มีหลอดไฟแซมออกมาบ้างเล็กน้อยป้ายข้างหลังเป็นป้ายแบบโลหะโคตรสวยเขียนว่า New Fee Design New Fee Studioin Shenzhen นั่นเองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอย่างที่บอกเลยตรงนี้เห็นป่ะมันจะเป็นแถบแม่เหล็กสามารถที่จะใส่ฐานตัวเนี้ยมันจะมีร่องยางตรงนี้เพื่อใส่เข้ากับร่องยางตรงนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นแม่เหล็กไงเป็นแม่เหล็กก็สามารถที่จะถอดได้ก็ไม่ได้ติดหนึบแน่นอะไรมากมายก็เอาไว้วางรองมันก็จะเอียงด้านขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เนาะด้านหลังก็จะมีเป็นพอร์ต USB Type C ฝั่งนี้เห็นไหมเอาไว้ต่อตรงกับUSB A เลยสวิตช์ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราปรับไปซ้ายสุดเนี่ยมันคือการปิดออฟเนาะถ้าเราปรับไปตรงกลางครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นไวท์ก็คือเหมือนเป็นการใช้สัญญาณบลูทูธถ้าเกิดเราปรับไปขวาสุดใช้ไวเลสเนี่ยจะเป็นการใช้ร่วมกับตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้ส่วนด้านซ้ายตรงนี้ครับจะเป็นการสลับโหมดระหว่าง Windows กับ Mac ถ้าอยากปรับเป็น Mac ก็ปรับไปด้านขวาก็จะเข้าสู่โหมด Mac นั่นเองก็จะใช้คำทรงคำสั่งอะไรที่เป็นคีย์ลัดอะไรของ Mac ได้หมดเลยแต่ว่าของผมเนี่ยใช้เป็น Windows ผมก็เลยเป็น Windows เท่านั้นเองคือใช้งานง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับ Mac แล้วก็ Windows แบบ compatible แบบเต็มที่แล้วไม่ได้ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้แบบ full function ใช้ได้หมดเลยอันนี้สบายๆเลยพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะมีไฟเห็นไหมไฟไซด์บาร์ด้านข้างตรงนี้ครับก็คือเป็นการบอกสถานะของแบตเตอรี่นั่นเองถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยคือแบตเตอรี่เยอะถ้าสีเหลืองคือแบตเตอรี่อยู่ประมาณกลางๆแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยคือแบตเตอรี่คุณเนี่ยใกล้ที่จะหมดแล้วเขาก็จะโชว์ตรงนี้นี่คือข้อดีของไฟไซด์บาร์ที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับส่วนไฟไซด์บาร์ที่อยู่ทางฝั่งนี้ครับเป็นการบ่งบอกเรื่องของการเชื่อมต่อนั่นเองไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อไวเลสคุณจะเชื่อมต่อบลูทูธก็แล้วแต่มันก็จะบอกตรงนี้นะเป็นส่งสัญญาณเนี่ยกระพริบแบบนี้เลยว่าเฮ้ยมันกำลังหาการเชื่อมต่ออะไรให้คุณอยู่นะประมาณนี้ซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะครับไฟไซด์บาร์สองข้างทีนี้ถ้าเราเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไฟครับก็แค่กดฟังก์ชัน question mark ครับเลื่อนซ้ายครับเลื่อนซ้ายเป็นการเลื่อนไฟเห็นไหมเห็นป่ะมันก็จะเปลี่ยนไฟเลื่อนซ้ายเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนี่แบบนี้เห็นไหมแล้วเลื่อนขวาล่ะเลื่อนขวาก็เป็นการเปลี่ยนไฟเช่นเดียวกันนี่
ถ้าเกิดเรากดขึ้นก็เป็นการเพิ่มไฟกดลงก็เป็นการดิมไฟลงเห็นไหมฮะนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ว่าไปอันนี้คือสามารถที่จะลองเล่นได้เห็นไหมเรื่องของไฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งจะได้มองเห็นกันเนาะนี่คือไฟครับซึ่งไฟของเขานี่ฮะมันจะไม่ลอดตัวหนังสือเลยครับมันจะโผล่แค่ตรงผ่านคีย์แคปขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นเราอยากจะเปลี่ยนโหมดไฟเรากดฟังก์ชันแล้วก็กดซ้ายครับนี่คือการเปลี่ยนเห็นไหมโหมดไฟกดซ้ายครับนี่คือการเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บปุ๊บถ้าเกิดเรากดฟังก์ชันขวาครับก็เป็นการเปลี่ยนสีเห็นไหมนี่ก็เลือกเอาว่าชอบสีไหนถ้ากดลงเป็นการดิมกดขึ้นเป็นการเพิ่มประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงดีกว่าเฮ้ยถ้าเราใส่3ปุ่มเนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันมากนะแค่ไหนเดี๋ยวตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยโคตรบางอะถ้าเกิดคุณจะซื้อคีย์แคปมาเปลี่ยนต้องซื้อคีย์แคปที่เป็นแบบรุ่นบางแบบนี้ซึ่งวัสดุของตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยทำมาจากพลาสติกแบบ PBT ซึ่ง PBT เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานมากกว่า ABS แล้วก็เวลาเรากดบ่อยๆหรือกดใช้ระยะยาวเนี่ยมันจะไม่เงาไม่มันไม่เกิดชาโดว์อะเอาง่ายๆมันไม่เกิดความเงาไม่เกิดความสึกมันจะทนกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีผิวที่ค่อนข้างสากกว่าแล้วก็การผลิตในการทำสีหรือยิงสีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้สดใสเท่ากับ ABS ก็เราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยมันจะมีความเป็นเนื้อทรายสีของตัวคีย์แคปเห็นปะแต่ว่าวัสดุดีจับนิ้วดีมีความสากมือสากแบบเหมือนเม็ดทรายอ่ะเออแต่มันไม่ได้สากแบบโอ้โหเม็ดทรายหยาบอะไรขนาดนั้นมันให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างดีเอาง่ายมันเป็นวัสดุที่ต้นทุนสูงคุณภาพสูงแล้วก็การผลิตค่อนข้างยากว่าง่ายๆนะครับผมเนี่ยเรามาดูครับสวิตช์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสวิตช์ของคาตาลอนซึ่งเป็นสวิตช์แบบโลโปรไฟล์นั่นเองนะเป็นสวิตช์แบบตื้นเลยคีย์ทาวเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะทีนี้ครับตัวสวิตช์ของเขาเนี่ยมันเป็นสวิตช์แบบ2พินก็ต้องไปหาซื้อต้องไปหาซื้อถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสวิตช์เนาะเป็นแบบเรดเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องไปหาซื้อแล้วดูเด็กคุณดูสวิตช์ของเขาโคตรบางเห็นปะมันจะไม่เหมือนตัวพวกแบบไฮโปรไฟล์ที่แบบสวิตช์มันจะหนาๆเนี่ยคีย์ทาวเวลมันค่อนข้างสั้นซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะถอดมันลูบนะคือมันก็ลูบได้แหละเอาจริงๆนะลูบได้แต่ว่าผมมองว่ามันก็ด้วยที่คีย์ทาวเวลมันสั้นอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลูบอะไรมากมายมันไม่ได้แบบแก๊ปมันไม่ได้หนาไม่ได้กว้างเท่ากับตัวไฮโปรไฟล์นะครับผมตรงเนี้ยผมว่าเสียงหรือว่าอาการหนึบของมันเนี่ยมันตื้นอยู่แล้วตรงเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องลูบก็ได้ไงแต่ก็แล้วแต่ไงถ้าอยากลองก็ลองได้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับระหว่าง Red Brown Blue นะ Low Profile ทีนี้ถ้าอยากให้เสียงมันแบบได้คุณก็ต้องใส่ Key Cap ลงไปด้วยเนาะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะฟังดูแปลกๆอ่ะผมใส่นะเริ่มจาก Red ก่อนเริ่มจาก Red ก่อนนะนี่ Brown แล้วก็ BlueBrow Red Brow Blue Brow Red สิ่งชัดเจนเลยก็คือ Blue ก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นคลิกกี้นะครับผมก็คือมีความเป็น2จังหวะเสียงค่อนข้างดังแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวตอบสนองไวต่อมือบราวก็จะเป็นเช็คชายนะครับก็อยู่ระหว่างตัวคริกกี้แล้วก็รีเนียนะครับส่วนเรดก็จะเป็นรีเนียไปเลยนะตรงนี้ก็จะค่อนข้างนุ่มเงียบสุดนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะแน่นอนครับทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นบลูสวิชนะครับซึ่งแนวสไตล์แบบคริกกี้ที่มันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไวตอบสนองไวพิมพ์มันมืออยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอทราเวลที่มันแบบตื้นอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ไวไปอีกซึ่งผมบอกเลยนะว่าจากที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอย่างพวก Mac พวกอะไรมาเนี่ยแล้วเลย์เอาท์แบบเนี้ยแล้วเวลาการพิมพ์ที่มันตื้นอ่ะพูดตามตรงเลยนะว่ามันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะหลายๆคนที่ชอบพิมพ์ใน Mac หรือว่าพวกเมจิกคีย์บอร์ดมาเนี่ยแล้วอยากจะอัพขึ้นมาเป็นแบบแมคานิคอลที่เลเยอร์ใกล้ๆกันปุ่มแบบโรโปรไฟล์เนี่ยผมว่าตัว Blue Switch เนี่ยค่อนข้างที่จะมันมือมากคือบางคนอาจจะต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะล
ั่นเร็วไปนิดนึงตอนผมใช้แรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลั่นพอเราใช้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ามันให้สัมผัสการพิมพ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยแล้วก็ให้ความมันมือที่มากขึ้นแล้วก็เลเยอร์ในการพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นคนที่ชินในเรื่องของการพิมพ์แมจิกคีย์บอร์ดมาเนี่ยแล้วมาพิมพ์ตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ไม่ยากเลยในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะสนุกกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้คุณก็สามารถที่จะพกเขาไปไหนก็ได้คุณเอาไปวางแทนตรงแป้นของMacBook ยังได้เลยเพราะว่ามันเลย์เอาท์มันใกล้กันมากนะครับพิมพ์อะไรคือฟีลลิ่งแบบได้อ่ะมันได้จริงๆนะครับมันน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับส่วนที่บางที่สุดของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะก็คือในส่วนตรงนี้ประมาณ16มิลเท่านั้นเองบางมากนะครับผมว่ามันเป็นคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์ที่ทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็งานประกอบบิวอินค่อนข้างที่จะแน่นหนาพาใส่กระโปรงกระเป๋าไปทั้งทำงานที่ไหนก็ได้นะครับมันเบานะเบาแล้วก็แน่นนะครับตรงนี้ผมว่าชอบเลยแล้วครับแล้วก็แบบฟีลมันดีอ่ะเอาไปวางพิมพ์แล้วก็ตัว Newfie ตัวนี้ครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดตัว Newfie Console นะครับเพื่อที่จะปรับแต่งเอฟเฟกต์ไฟของคุณได้นะครับก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันดูในเว็บไซต์ของเขาก็น่าจะมีอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูละกันนะครับการคอนเน็กต์เนี่ยตรงนี้ก็สบายๆครับตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อได้กับตัว receiver ที่ได้กล่าวไปเนาะก็เชื่อมต่อผ่านตัว receiver ได้แล้วก็จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็ได้ครับซึ่งโหมดบลูทูธเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับก็กดฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3ฟังก์ชัน4ตัว1 2 3เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกโหมดในการที่เราคอนเน็กต์กับตัวบลูทูธ device นั้นๆไว้ซึ่งเราสามารถที่จะสลับ1 2 3ได้เพื่อที่สลับอุปกรณ์ได้ตรงนี้จากที่ลองก็สบายๆครับใช้กับ iPad ใช้กับพวก iPhone ใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะที่รองรับสัญญาณบลูทูธนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสลับโหมดได้แบบอิสระจากที่ผมได้ลองจริงเรื่องของการใช้งานจริงผมได้ลองเรื่องของการงานตัดต่อตอบสนองได้ดีในเรื่องของการกดปุ่มต่างๆนานาในการกด Ctrl C Ctrl V อะไรต่างๆนานาถึงแม้ว่าแน่นอนครับปุ่มเดิมที่เขาให้มันจะเป็นคอมมานด์เป็นฟังก์ชันเป็นออปชันคอมมานด์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเยอะมันก็คือใช้คีย์เดียวกันเราจะเปลี่ยนคีย์แคปเป็นของฝั่ง Windows ก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับคือมันใช้งานง่ายเพราะว่าคีย์บอร์ดเลเยอร์เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างไปทาง Mac ก็จริงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ฟูลฟังก์ชันได้เหมือนกับตัวของทางฝั่ง Windows เลยซึ่งไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องปรับตัวยากอะไรเลยแต่อย่างใดคีย์บอร์ดไซส์เล็กมินิไม่กินพื้นที่แถมเป็นโลโปรไฟล์ที่พิมพ์สนุกมากพิมพ์ค่อนข้างไวเวลาพิมพ์เอกสารหรือว่าทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองไวต่อมือดีมากๆด้วยที่เป็นบลูสวิชด้วยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะผมว่ามันทำได้ดีอะเอาง่ายๆนะครับฟีลลิ่งค่อนข้างดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้เสียงเงียบกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นเรดเป็นบราวก็ได้หรือว่าคุณอยากจะเอาไปลูปไปมอดเพิ่มก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าที่จะเอาไปมอดไปลูปเพิ่มเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาหรือเปล่าเดิมทีเนี่ยเขาทำมาเนี่ยผมว่าเขาบิวอินมาค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วอ่ะคือคุณซื้อไปคุณเอาสามารถที่จะเอาไปนำไปใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องเอาไปโมต่อแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ 2,500 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้น้อยเกินไปอยู่ในเกณฑ์กลางๆกำลังดีตามไซส์ของเขาถ้าเกิดคุณเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่48ชั่วโมงตามที่ผลที่เขาเทสมาเนาะแต่ว่ามันก็สบายๆอยู่แล้วครับคุณคงไม่ได้ใช้อะไรต่อเนื่องกัน48ชั่วโมงหรอกโดยรวมเนี่ยใช้บ้างเสียบชาร์จบ้างอะไรบ้างมันก็อยู่ได้อยู่แล้วสบายๆเรื่องของการเล่นเกมครับผมได้ลองเล่นเกม Valorant ก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วการตอบสนองการเดินการเปลี่ยนปืนอะไรต่างๆนานาด้วยที่มันเป็นบูสวิชไงพอมันเป็นบูสวิชเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเพราะว่าบางคนถนัดสวิชที่มันเป็นไฮโปรไฟล์อ่ะแบบสูงเวลามันกดมันลงน้ำหนักเยอะมันต้องกดลงทาวเวลที่มันลึกกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยที่ว่าทาวเวลมันตื้นไงก็เหมือนกับเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงมันค่อนข้างที่ตอบสนองไวคือการที่มันตอบสนองไวเนี่ยมันก็มีข้อดีในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่มันไวแต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะเกิดการลั่นได้ในกรณีที่เรายังไม่ชินเนี่ยอาจจะลั่นไปโดนปุ่มเปลี่ยนปืนหรือว่าปุ่มสกิลที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณชินแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าการเคลื่อนไหวในการเล่นเกมของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วดีมากๆแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวตรงเนี้ยผมว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยสบายๆสำหรับผมนะไม่ได้แบบเป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแต่อย่างใดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเต็มๆของน้องเขาดีกว่าครับผมไป
็นยังไงบ้างครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับตัวแบรนด์นี้นะครับตัว Newfree Air 75ตัวนี้นะครับผมซึ่งในเรทราคานี้ผมบอกเลยนะว่าสมราคาจริงๆราคานี้งานประกอบแบบนี้สีสันดีไซน์แบบนี้คีย์แคปของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเขาไม่ได้เหลี่ยมตัดจนแบบทื่อเกินไปอ่ะเขาจะมีการเหลี่ยมตัดแล้วก็มีการตัดความโค้งมนให้มันดูรับกับนิ้วมือได้ง่ายขึ้นดูดิคุณลองสังเกตดูเห็นไหมเห็นปะการเหลี่ยมตัดของเขาเนี่ยซึ่งเวลาเรารูปสัมผัสอ่ะมันให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างดีไม่รู้สึกว่าบาดมือแล้วก็แบบผิวสัมผัสด้วยที่มันเป็นPBT อ่ะมันให้ฟีลลิ่งที่ดีฟีลลิ่งการพิมพ์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบโรโปรไฟล์ผมว่าคุณไม่ควรพลาดตัวนี้เอาคุณนี่ค่ะฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับตัว Newfree Air 75ตัวนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับก็หลายๆท่านหลายๆสำนักก็ได้ทำรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะทั้งมีโอ้โหหลูบเหลิบม็อดเมิร์ดอะไรกันแบบกระจงกระจายลองไปดูได้ครับหลายๆคนทำไว้ความคิดเห็นของหลายๆท่านเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับผมของผมเองก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งละกันนะครับสำหรับผมที่ก็เล่นคีย์บอร์ดมาพอสมควรแล้วก็ได้มาลองคีย์บอร์ดที่เป็นโรโปรไฟล์ตัวนี้ก็รู้สึกประทับใจในระดับหนึ่งเลยสำหรับวันนี้ผมและ Newfree Air 75ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปละกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ